ัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Burning ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมพบกับเรื่องราวชาวสองล้อในหลายแง่มุมเลยนะคะเนื้อหารายการของเราในตอนนี้มาถึงตอนที่8แล้วล่ะค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะบอกได้คำเดียวเลยว่าเป็นช่วงที่สนุกมากของสองหนุ่มติดตามกันเลยค่ะว่าพวกเขาสนุกกันมากแค่ไหนค่ะตอนนี้รู้สึกว่าผมจะได้มาอยู่ที่เมืองคลาเรียบร้อยนะครับจุดหมายปลายทางที่มาจากเดียนเบนฟูนะครับสู่เมืองคลานี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูแค่ทับสุดยอดอันนี้เราเรียกว่าบ้านถบักนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามเราเรียกว่าเมืองครัวนี่ครับคนละชื่อนะครับบ้านถบักก็จะมีของขายก็จุกกระจิกนะครับของกินเล็กๆน้อยๆน้ำเนิ่มต่างทันทีที่รถผมขึ้นเรือล่องไปตามแม่น้ำมันเป็นช่วงที่มันมีความสุขมากๆทันทีที่แตะอีกฝั่งนึงแตะอีกฝั่งนึงปั๊บที่เป็นฝั่งลาวจริงๆเราก็ได้ยินเพลงของใครนะของแอดคาราบาวเป็นแอดเป็นเพลงแรกไม่น่าเชื่อว่าในฝั่งลาวฟังเพลงฟังแอดคาราบาวแล้วก็เป็นเพลงของนักร้องระดับตำนานอ่ะที่เราก็ชอบอยู่แล้วอ่ะมันเหมือนความรู้สึกว่าได้กลับบ้านจริงๆใช่มันเหมือนกับเราได้กลับบ้านเฮ้ยเราไปทำงานมานานๆแล้วเราเพิ่งจะได้กลับบ้านหัวแรกแล้วได้ฟังเพลงไทยในแอปเนี่ยโหตอนนั้นก็ซาบซึ้งกับการเดินทางซาบซึ้งกับเพลงถึงแม้ว่าไอ้ทางข้างหน้าที่เราเห็นตอนนี้มันก็ยังเป็นถนนดินถนนหินอยู่เออแต่ผมก็ว่าเออมันไม่ยากแล้วต่อจากนี้ไปมันเป็นการเก็บเกี่ยวความสุขในลาวมันเหมือนเป็นการเที่ยวแล้วเราก็ไม่ต้องไปประจนอะไรมากแล้วทั้งหมดคือสบายมากสบายผมก็ขี่เที่ยวในลาวสิ่งแรกที่ทำก็คือเติมน้ำมันลาวใช่น้ำมันลาวเนี่ยเขาจะเรียกกัน2อย่างคืออะไรคือจะเรียกแฮตซังหรืออะไรสักอย่างนึงเรียกไม่เหมือนเราแฮตซังแต่น้ำมันลาวดีอย่างคือน้ำมันลาวถูกกว่าบ้านเราเยอะน้ำมันลาวมี2อย่างดีเซลเบนซินไม่มีแยกย่อยเป็นรายละเอียดต่างๆมันก็เลยทำให้การเดินทางของเราในลาวเนี่ยค่อนข้างง่ายตอนนี้เราก็เจอน้ำมันแล้วครับหลังจากที่เราหาน้ำมันมานานแล้วครับขวดนึงก็2ขวดเนี่ย 20,000 กีนะครับการเดินทางในลาวมันเหมือนกับการที่เราย้อนกลับไปย้อนกลับไปในอดีตที่มันอะไรคล้ายไทยมากค่อนข้างคล้ายนะทั้งด้วยทั้งภาษาอาหารเส้นทางผมคิดว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเราได้เดินทางกลับสู่บ้านเราการเดินทางกลับบ้านหลังจากที่เราผ่านทริปมาระยะไกลเนี่ยมันเป็นความสุขในลาวเรารู้สึกว่ามันมีความปลอดภัยอ่ะความปลอดภัยอันนี้มันเกิดจากเรารู้ว่ามันมีลักษณะยังไงเรารู้ว่าเส้นทางมันเป็นยังไงเรารู้ว่าเขาพูดเหมือนกับเราการเดินทางสู่หลวงพระบางเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่สนุกถึงแม้ว่ามันเส้นทางมันจะคล้ายๆกับไทยแต่ว่ามันเขาเรียกอยู่คนละโลเคชันอยู่คนละสถานที่ที่เราเข้ามาที่ลาวนะครับเราเข้ามาถึงอุดมไซนะครับหรือหมักเซนะครับห้องก็ราคา300บาทครับเนี่ยโอเคครับที่นอนดีครับสะอาดสะอ้านผ้าห่มนี่อุ่นมากเดี๋ยวให้ดูครับบรรยากาศด้านหน้าแต่ป้ายหน้าโรงแรมนี้เขาบอกเล็กมากครับนี่ครับอยู่ข้างๆปั๊มน้ำมันนะครับตรงนี้เขาบอกว่าเป็นใจกลางเมืองของอุดมไซนะครับเนี่ยถัดไปประมาณสัก200เมตรทางฝั่งนี้นะครับก็จะมีร้านข้าวครับสบายๆอร่อยครับนี่ครับเช้าๆสาวลาก็ขี่จักรยานกันอันนี้เราก็อยู่บนพิพิธภัณฑ์นะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูสถานที่ของพิพิธภัณฑ์นี่ครับเราก็เดินขึ้นมามันก็อยู่บนเดินเขาแล้วบนเดินเขานี่ครับก็สามารถเห็นมุมของเมืองได้หลายมุมเลยนะครับจากมุมสูงนี่คือเมืองอุดมไซครับผมประเทศลาวนะครับก็สวยงามครับจากมุมนี้ตอนนั้นผมคิดอย่างนึงว่าจะไปเที่ยวไหนต่อในลาว
เป้าหมายเราสิ่งที่เราอยากไปมากสุดที่เราเคยคุยกันไว้มาก่อนแล้วคือหลวงพระบางเส้นนี้ไปหลวงพระบางหรือเปล่าครับหลวงพระบางครับขอบคุณครับสนใจหลายนี่ครับห้างนาอยู่คุณนี่เราก็มาถึงเมืองสองจ้านะครับเส้นทางที่ไปสู่หลวงพระบางนะครับอยู่ประมาณ130กว่ากิโลนะครับก็จะถึงแล้วผมก็แวะซื้อเป๊ปซี่กันเป๊ปซี่อยู่ที่ 5,000 กีบนะครับน้ำเปล่าก็อยู่ที่ 2,000 กีบนะครับรวมเป็น 7,000 กีบนี่ครับนี่คือหมู่บ้านนี่เราก็มาแวะถ่ายรูปกันแวะดื่มน้ำนะครับเนี่ยเดี๋ยวรอตังทอนขอบคุณมากครับพี่ก็นี่นะครับสำหรับใครที่มาเที่ยวเส้นนี้นะครับต้องผ่านตรงนี้แน่นอนที่เมืองของจ้าจะมีปั๊มน้ำมันด้วยนะครับไม่ต้องห่วงสบายมากนี่ครับนี่คือบรรยากาศครับคันบ้านเรียนก็ตั้งอยู่ตามเขาครับคล้ายๆไทยเลยนะครับนี่นะครับนี่คือเมืองสองจ้าโอเคครับเดี๋ยวผมคงต้องไปต่อแล้วพี่น้องสำหรับเมืองนี้ให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วมีอีกหลายเมืองที่น่าสนใจมากดูนะครับดงเก็ตเฮาส์เรายอดเยี่ยมครับอันนี้เป็นแบบคล้ายๆโฮมสเตย์เลยครับเราไปถึงหลวงพระบางเนี่ยเราได้ที่พักในราคาถูกอาหารอร่อยคนน้ำใจงามวัดเราก็ไปเที่ยววัดหมากโมนี่ก็เป็นธงสำหรับคนตายนะครับ1ธง1คนนะครับเขาเรียกเป็นตรงมันก็อยู่ข้างๆเมนตรงนี้นะครับตรงนี้มี3เมนครับผมเอาไว้ทำอะไรอ่ะสะดอกเขาอ๋อสะดอกเขาทิ่มๆเนี่ยอันนี้คือวัดหมักโมนะครับอันนี้เป็นพระองค์ประธานนะครับเดี๋ยวผมให้ดูพระองค์ย่อยๆครับพี่น้องสวยมากตอนนี้ก็กำลังมีงานสวดนะครับข้างนอกเขากำลังมีงานบวชนะครับบวชพระสามองค์เรามาดูศิลปะเครื่องไม้นี้นะครับการเก็บภาพครั้งนี้ก็เหมือนกับเป็นการเก็บภาพประวัติศาสตร์ทางวัตถุนะครับที่เป็นรูปปั้นนะครับของวัดนี้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยรูปปั้นรูปนี้จะคงอยู่ได้นานแค่ไหนแต่ว่ารูปภาพเนี่ยก็ยังคงอยู่ตลอดไปนะครับจากฟ้าแบ่งพระสุธาเป็นซ้ายและขวาสองฝั่งหากน้ำกันขวางก็บ่อสำคัญแต่ความสัมพันธ์ของเฮามันคงเรื่อยไปอันนี้ก็คือบรรยากาศของแม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านเมืองหลวงพระบางนะครับ
นี่คือลำน้ำคามนะครับเข้าไปข้างในถึงด้านขวามือเราแล้วก็จะมาบรรจบกับเส้นใหญ่นะครับไหลลงสู่แม่น้ำโขงครับเนี่ยสังเกตว่าเกาะแก่งจะเยอะนะครับจะมีตัวบอกระดับน้ำอยู่ตรงนี้จะมีท่าเรือนะครับเป็นเรียกว่าสโลว์โบ๊ทนะครับมีฝรั่งเต็มไปหมดเลยครับวันนี้จะมานั่งกินลมชมวิวนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศของชายฝั่งนะครับตรงนี้ก็จะมีปลูกผักกันด้วยนะครับเนี่ยมีปลูกต้นหอมด้วยขึ้นไปนะเป็นถนนนะครับแล้วมีโรงแรมอยู่นั่งริมแม่น้ำโขงไปนั่งดูคนที่เขาไปทำกิจกรรมกันริมแม่น้ำโขงดูว่าเฮ้ยคนเขาทำอะไรกันบ้างเราได้เห็นวิถีชีวิตที่คนไทยหลายคนเนี่ยมีความฝันที่อยากจะมาที่หลวงพระบางเราไปเห็นวัดสิ่งที่เราชอบเลยก็คือว่าเขามีสิ่งเก่าๆที่เขาเก็บไว้เช้าๆคนเขาก็ออกมาทำบุญผมกลับไปหลวงพระบางไปเดินเที่ยวในเขาเรียกว่าตลาดมืดหรือว่าไนท์มาร์เก็ตเป็นตลาดที่เอาถนนคนเดินเอาสินค้ามาขายมันเหมือนกับเดินจตุจักรเพราะว่าคนไทยเยอะมากคนไทยก็เจอกันก็มองหน้ากันประหลับประเหลือกคุณก็มาเราก็มาคุณคนไทยหรือคุณคนไทยหรือคุณลาวกันแน่บางทีหน้าตาคล้ายกันมากหน้าตาคล้ายกันแต่ว่าสิ่งที่สามารถที่จะแยกกันได้ระหว่างไทยเราบางทีเป็นเรื่องเสื้อผ้าวิธีการแต่งตัววิธีการพูดใช่อะไรเล็กๆน้อยๆพวกนี้มันจะเป็นส่วนต่างกันอยู่เราก็ขี่เที่ยวในลาวเนี่ยวิธีการเที่ยวของเราก็คือกินเจออาหารแปลกๆดีๆแล้วเข้าไปกินชิมก๋วยเตี๋ยวลาวชิมขนมลาวไปซาลาเปาไปดูชีวิตชาวบ้านเอ๊ะชาวบ้านก็ทำอะไรกันดูเขาก็ใส่ผ้าสิ้นกันก็แปลกจากบ้านเรามันก็ทำให้เราได้เห็นได้ซึมซับสิ่งที่สำคัญที่เราเจอในลาวอยู่ครั้งนึงก็คือก๋วยเตี๋ยวผักตบไม่น่าเชื่อว่าผักตบชวาในบ้านเราเนี่ยเขาก็สามารถนำมาประกอบอาหารได้รสชาติมันก็แปลกๆดีบรรยากาศครับวันนี้วันที่30แล้วครับเราแวะเติมน้ำมันก่อนที่จะออกกลับไปไทยนะครับตอนนี้จอดกันเติมเลยครับวันนี้อันนี้คือปั๊มคาลเทคนะครับเป็นปั๊มที่อยู่ข้างๆวัดหมักโมครับผมเรากำลังออกจากหลวงพระบางเพื่อกลับประเทศไทยนะครับเวลา2วันนะครับน่าจะถึงบรรยากาศยามเช้าสบายๆครับอย่างนี้โอบิทของหลวงพระบางครับสวยมากเส้นนี้ไม่ให้รถยนต์ผ่านนะครับได้เฉพาะมอเตอร์ไซค์เพราะโครงสร้างอาจจะเริ่มเก่าแล้วนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปสยบุรีนะครับตรงไปซื่อเส้นทางหลังจากที่เราผ่านจากหลวงพระบางเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวมาสู่ไทยในช่วงเส้นทางเขาเรียกว่าชัยบุรีชัยบุรีเป็นทางที่โหดมากชัยบุรีเนี่ยเป็นทางที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเส้นทางที่ปราบเซียนนะปราบเซียนเส้นทางนี้ครับผมขอย้อนกลับไปเล่าว่าถ้าเผื่อว่าใครมาในช่วงหน้าฝนนะครับคือรับรองว่ามันเป็นอะไรที่มันก็จะมายากเพราะว่าเดิมแล้วฝุ่นเนี่ยหนาประมาณคืบหนาเป็นคืบถ้าเผื่อว่ามีละเอียดถ้าเผื่อว่ามันมีฝนตกมานะครับเมื่อไหร่ทั้งหมดเลยมันจะผันตัวไปเป็นเลนทันทีแต่เออเราโชคดีที่ว่าเราไปในช่วงที่มันยังไม่มีฝนเลยแต่สิ่งที่เราเจอก็คือว่าการขับขี่ในเราเนี่ยยากมากผมขี่โอซ้อนผมซ้อนโอขี่แถมมีสัมภาระอีกทางดินเลนปิ้นไปปิ้นมาบางช่วงถนนในลาวเนี่ยมันก็ยังก่อสร้างอยู่ก็ต้องใช้เข็นหินก็ลูกรังบางช่วงเนี่ยก้อนขนาดกำปั้นก้อนขนาดกำปั้นลูกรังที่โผล่มาระยะทางที่เราขี่ในช่วงชัยบุรีเนี่ยเป็น200-300กิโลเจอเรียกว่าเจอแต่ทางลูกรังตลอดมันก็เป็นความสนุกอะตัวของเราเนี่ยแดงด้วยขี้ฝุ่นทั้งตัวจนชาวบ้านเห็นเขาก็
แปลกแปลกใจว่าทำไมถึงมาทั้งหัวทั้งหนวดเข้าจมูกอะไรเงี้ยมีแต่ขี้ฝุ่นทั้งเสื้อผ้ามีแต่สีแดงแม้กระทั่งเป้ทั้งรถมันเป็นเส้นทางที่คนเขาไม่ไปกันคนลาวก็ไม่ค่อยใช้ใช่ครับสิ่งที่เราเจอในช่วงเส้นทางนั้นเราเจอแต่คนทำทางมีแต่กรมโยธาของลาวเนี่ยมาทำทางกันตลอดเขาก็งงอยู่มาทำไมตรงนี้แต่เราก็รู้ว่าเออเส้นทางนี้แหละมันสามารถพาเรากลับบ้านมันสามารถที่จะพาเราไปสู่ทางช่วงในจังหวัดเลยได้ซึ่งมันก็เป็นความสนุกบนความโหดเหี้ยมของเส้นทางแต่ไอ้เส้นทางนั้นมันก็สนุกสนานในการขับขี่ชีวิตของคนเรามันชอบไม่เหมือนกันคนที่ชอบความจนภัยมันก็ชอบอะไรที่มันที่ฮาร์ดที่มันฮาร์ดแล้วเส้นทางที่มันฮาร์ดมันก็ไม่ใช่เส้นทางที่สวยหรูความมันของการที่ได้เจออะไรแปลกๆเนี่ยมันก็ทำให้น่าตื่นเต้นมันเป็นความเล้าใจของชีวิตสายนาทีรินหลังจากฟ้าแบ่งพ่อสุธาเป็นซ้ายและขวาสองฝั่งหากน้ำกันขวางก็บ่อสันคนสองคนรถหนึ่งคันกี่กี่ไปครับแต่ความสัมพันธ์ของเฮาสองห้าห้าพันฮะสองห้าพันห้าพันสองห้าห้าพันสองพันห้าอ๋อโอเคลอยลอยบัสตอนนี้เราออกเดินทางข้ามแม่น้ำแล้วนะอันนี้เรียกแม่น้ำอะไรครับพี่น้ำโขงอันนี้ข้ามโขงนะครับนี่พี่ก็พาเราข้ามมาเรียบร้อยแล้วสุดยอดก่อนจุดนี้ครับต่อคันนะครับก็ร้อยบาทไทยนะครับหรือว่า 25,000 กีบนะครับเนี่ยตรงนู้นมีเก็บหินแม่น้ำขายด้วยนะครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศนี่คือแม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำโขงที่ผ่านประเทศลาวนะครับที่เราข้ามมานี่คือของของเรานะครับเนี่ยหมวกกันน็อกครับกระเป๋าเป้อีก2นี่เราก็ต้องล้างเบรกกันหน่อยละรถตรงจุดนี้นะครับรถยนต์ก็ข้ามได้นะครับเนี่ยมีร้านอาหารครับฝั่งนู้นเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราต้องดูเรือนะครับนี่ครับเรือที่จะพาข้ามดีกว่าช่วงน้ำอู่ที่เราผ่านมานะครับคุณภาพเรือดีกว่าครับท้องเรือลึกกว่าเนื่องจากระหว่างทางเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ยาวมากๆเลยคือว่าเราจะเป็นที่จะต้องพักระหว่างทางซึ่งระหว่างทางอ่ะมันไม่มีโรงแรมไม่มีที่พักมองไปเจอแต่ป่าเจอแต่บ้านชาวบ้านสิ่งที่เราต้องเจอก็คือเราต้องพักคือผมขี่ไปกันจนกระโอเนี่ยจนมืดแล้วมืดมากๆแล้วไม่มีที่พักแล้วต้องตัดสินใจว่ายังไงคืนนี้เราก็ต้องกางเต็นท์ทีนี้เราก็ต้องมีวิธีการเซฟว่าไม่ใช่ว่าเราอยู่ๆจะไปกางเต็นท์ได้มั่วๆในประเทศลาวนะครับเพราะก็ต้องมีตำรวจบ้านหรือว่าที่เขาเรียกกองหลอนใช่กองหลอนมาว่าตรงนี้ห้ามตรงนี้เขาจะมีคนมาเช็คเราอยู่เรื่อยๆเราเลยคิดว่าเฮ้ยเราต้องไปนอนข้างหน้าบ้านคนนะอย่างน้อยสุดมันก็ยังเซฟเราทีนี้เราเลยไปขอเขาว่าผมขอตั้งเต็นท์บริเวณนี้นะครับผมว่ารถจอดปั๊บแล้วก็เต็นท์กลางแล้วก็บอกเขาว่าผมขอนอนตรงนี้ครับผมเป็นคนไทยทีนี้คนลาวเริ่มมาแล้วเพราะเราเหมือนกับเป็นคนแปลกครับไม่มีใครเคยจะผ่านมาทางบริเวณนี้หรือว่านานๆอาจจะมีมาครั้งมันไม่ใช่เส้นทางของนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปก็ไปเที่ยววัดตำหนดตำแหล่งต่างๆคือไปเที่ยวที่เขาจัดไว้ให้ใช่ครับแต่ตรงนี้มันไม่ใช่ที่เที่ยวมันเป็นบ้านชาวบ้านเราก็ไปนอนกันกลางคืนกองหลอนมาแล้วกองหลอนมาแล้วมาแต่งตัวแบบชาวบ้านธรรมดาบ้านเนี่ยคุณเป็นใครชื่ออะไรขอดูพาสปอร์ตหน่อยจะไปไหนมาจากไหนเช็คค่อนข้างละเอียดคือเช็คละเอียดอะพอเช็คเสร็จเราก็รู้แล้วว่าเนี่ยทหารพอตื่นเช้ามาหลังจากที่เราเจอกองหลอนถามเช้ามานี่ชาวบ้านมารุมเต็นท์ที่เราอยู่ประมาณสัก10-20คนคงมามุงดูของแปลกอะเราก็เป็นของแปลกแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราชินแล้วเพราะเราเจออย่างเงี้ยมาตลอดเส้นทางเวลาที่เรากางเต็นท์แล้วคนจะมามุงดูก็หลังจากที่หลุดจากตรงนั้นมาได้เราก็ค่อยๆขี่มาเรื่อยปัญหาในลาวมันก็คือส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของขี้ฝุ่นเรื่องบางช่วงเนี่ยเส้นทางบางช่วงเราต้องจอดเพื่อให้รถที่สวนมาเนี่ยไปก่อนเพราะขี้ฝุ่นมันเยอะมากในลาวเนี่ยเราเจอป่า
ที่กำลังโดนตัดเนี่ยเยอะมากเราเจอได้ยินเสียงเลื่อยจื้อจ้าจื้อจ้าอยู่ตลอดเส้นทางมันทำให้เราคิดว่าต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยทำไมจึงถึงโดนตัดเขาไม่ได้เห็นความสำคัญของต้นไม้หรือไงในขณะที่ประเทศเราเนี่ยเห็นความสำคัญของต้นไม้แล้วนะแต่ประเทศเขานี่ก็ยังตัดอยู่มันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายในลาวมันก็มีเส้นทางที่ไม่สลับซับซ้อนผมว่ามันเหมาะกับนักท่องเที่ยวในไทยเนี่ยที่อยากจะไปเจออะไรประจนภัยที่มันไม่อันตรายเนี่ยผมว่าในทาวให้ไปลาวเลยโอเคคุณจะไปจากทางจังหวัดไหนก็ได้ข้ามไปแล้วเข้าไปขี่การเข้าลาวเนี่ยไม่ได้ยากเย็นขอให้รถคุณถูกต้องเอกสารพร้อมคุณเข้าไปขี่แล้วคุณจะได้ประสบการณ์ความแปลกใหม่คุณจะได้รู้จักคำว่ารสชาติของชีวิตไปคนเดียวก็ได้2คน3คนก็ได้เพราะว่าที่ซ่อมรถมันก็มีน้ำมันก็มีที่พักก็ถูกทุกอย่างเหมือนกับคุณขี่ในไทยแต่ว่าคุณเปลี่ยนโลเคชั่นไปในลาวนั่นเองมันความน่าตื่นเต้นอีกอย่างนึงที่ทำได้ง่ายๆซึ่งเราพิสูจน์มาแล้วว่ามันทำได้เมืองหน้าคือเขาสูงชันแต่ฝันฉันยังสูงกว่าอยากบินให้ถึงยอดฟ้าที่นกกาก็บินไม่ถึงฝันไกลสุดสายปลายรุ้งก็มุ่งหน้าบินไปไม่ถึงครึ่งต้องปีกตกปกตำหงายตึงวันนี้เราก็แวะกินข้าวที่นี่ครับเนี่ยก็บอกว่าอีกประมาณ2กิโลก็ถึงบ้านน้ำมนต์แล้วนะอันนี้ก็มีเพื่อนๆนะครับมาคอยให้กำลังใจเหมือนเดิมแต่อันนี้แมนนี่แบกหน่อยครับคุยรู้เรื่องนะนี่เป็นพี่ที่เราถามนะครับเนี่ยเราถ่ายพอรู้ว่าเราถ่ายก็วงแตกนะไปแล้วเนอะ โอเคครับเราก็ไปนิวหาครับตอนนี้บทเรียนจากการล้มลุกจะส่งเสริมไกลเหลือตาอยู่สุดนภายังมีดอกฟ้าแสนงามหากใครใดเห็นจะมัวลงไฟฝันพะวงลงติดตามสาวเอ๋ยสาวงามงามเหลือใจงามจริงดังคำเขาสำหรับผมนี่ตลอดเส้นทางจนกระทั่งมาถึงใกล้จะถึงฝั่งไทยแล้วสิ่งที่ผมได้คิดเลยคือว่าภาพต่างๆที่ผมเก็บไว้เนี่ยวิดีโอต่างๆผมเก็บไว้เนี่ยผมอยากจะมาให้เพื่อนๆได้เห็นได้รับรู้ว่าข้างนอกบ้านของเราเนี่ยมันมีอะไรมั่งเราสามารถทำอะไรได้บ้างเราไปเจออะไรบ้างซึ่งสิ่งเหล่านั้นผมเชื่อว่ามันจะไปปลุกความฝันของคนอีกหลายๆคนให้ตื่นขึ้นมาซึ่งสิ่งที่เราทำผมกับโอทำเนี่ยในตอนแรกมันมีคนบอกว่าทำไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราลุยแล้วก็พิสูจน์แล้วว่าเฮ้ยมันยากจริงนะแต่ถ้าเรามีความพยายามเนี่ยมันทำได้อุปสรรคมันมีแน่นอนแต่เราต้องลุยไปกับอุปสรรคนั้นแล้วก็ผ่านอุปสรรคนั้นไปให้ได้ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามอ่ะเพื่อให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตต่อไปได้หรือว่าให้เราทำความฝันของเราให้สำเร็จซึ่งตอนนี้ความฝันของเราเนี่ยใกล้จะไปถึงบรรลุฝั่งไทยเลยอีกนิดเดียวอีกแค่ไม่กี่กิโลเมตรมันก็จะถึงแล้วซึ่งผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆในช่วงนั้นดูนาของชาวบ้านครับเนี่ยไม่มีน้ำทำนาแล้วนะครับเนี่ยหมดฤดูกาลสำหรับการทำนาในประเทศลาวดูบ้านเขาครับเหมือนบ้านของไทยสมัยก่อนเลยนะรถเป็นอะไร
นี่เราไปหาข้าวโพดกินกันนะครับนี่นี่คือกองข้าวโพดยักษ์ครับเหมือนหนูตกถังข้าวสารแล้วตอนนี้กลายเป็นคนนะครับตกถุงข้าวโพดนี่ครับข้าวโพดเหลืองนี่ดูฝักน่ากินมากเลยเอาไปต้มเอาไปต้มกินดิบร้อนนะครับเดี๋ยวต้องไปต่อครับอันนี้คือราคาน้ำมันนะครับนี่คือที่เมืองปักลายนะครับอัสซังนะครับหรือว่าเบนซินครับอยู่ที่ 8,820 กีบนะครับต่อลิตรนะครับส่วนกระส้วนกระส้วนนั้นอันนั้นก็คือน้ำมันเบนซินนะครับอยู่ที่ 7,420 กีบนะครับต่อลิตรนะครับราคาน้ำมันวันนี้ไปครับเราคงต้องไปแล้วครับพี่น้องระหว่างทางที่ผมและเจไปเนี่ยคือว่าเราได้เห็นพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติหรือว่าแม้แต่เรื่องของคนนะครับที่เขาได้ช่วยเหลือเราเขาให้ที่พักเราแล้วเขาก็มาเฝ้าดูเราอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับชีวิตนะครับในการพบเห็นระหว่างทางส่วนใหญ่ผมจะประทับใจในส่วนนั้นซะมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของการจะไปให้ถึงจุดหมายอันใดอันหนึ่งสำหรับผมความประทับใจในลาวเนี่ยมันเป็นเรื่องของเส้นทางที่ผมไม่คาดคิดอ่ะตอนแรกผมเข้าใจว่าลาวก็น่าเหมือนไทยนะน่าเหมือนอุดรน่าเหมือนต่างๆถนนน่าจะดีแต่พอเราเข้าจริงๆปุ๊บทุกอย่างมันหน้ามือเป็นหลังมือเลยมันทำให้เราคิดว่าสิ่งที่ใกล้ตัวเราอ่ะที่เราคิดว่าใช่บางครั้งมันก็ไม่ใช่แต่เราก็ต้องปรับตัวให้ไปมีความสุขกับการเดินทางในช่วงเวลานั้นๆวิธีการหาความสุขแต่ละคนมันก็แตกต่างกันของผมก็มีความสุขกับการขับขี่อ่ะไม่ว่าเส้นทางไหนจะดียังไงจะเลวร้ายยังไงจะมีฝุ่นจะมีอะไรไงได้เข็นมั่งได้ซ่อมมั่งมันก็เป็นความสุขในลาวมันก็เป็นความสุขแบบว่าแบบถนนที่มันขรุขระผู้คนที่มีมิตรไมตรีอาหารก็ถึงแม้จะไม่ค่อยดีแต่ว่าเฮ้ยมันทำให้เราได้เจออะไรแปลกๆใหม่ๆสิ่งเหล่านี้แหละที่ผมคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำในลาวภาพที่ประทับใจก็คือภาพที่ผมกับโอ๋สองคนเนี่ยขี่ไปในเส้นทางเดียวกันที่มันยากลำบากแต่เราก็สามารถที่ฝ่าฟันสามารถฝ่าฟันมาได้โอเคให้เราลุยมาด้วยกันไว้ให้อีกนิดเดียวเราถึงแล้วภาพเหล่านั้นมันก็ตึงตาตึงใจอยู่แล้วเป็นความสุขมันเริ่มเป็นความสุขว่าเฮ้ยกลายแล้วอ่ะพี่อะไรเงี้ยประมาณนั้นโอเคครับพี่น้องตอนนี้เราก็ได้มาถึงด่านนะครับหลังจากที่เราลุยมาแล้วหลายประเทศสตาร์ทจากอินเดียเนปาลนะครับแล้วก็จีนนะครับแล้วก็เวียดนามแล้วก็นี่คือลาวครับแล้วเรากำลังเข้าสู่ไทยครับส่วนของตม.ไทยเนี่ยก็จะอยู่ห่างไปประมาณ800เมตรนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำเรื่องพาสปอร์ตสแตมป์พาสปอร์ตออกจากตรงนี้นะครับอันนี้คือเดี๋ยวให้ดูพื้นที่โดยรอบนะครับก็จะมีปาร์คนะครับมีที่จอดรถอยู่ตรงนี้ผ่านเรื่องยากกันมาแล้วความรู้สึกเมื่อถึงเมืองไทยจะเป็นอย่างไรครั้งหน้านะคะเราจะมาพบกับความสำเร็จของสองหนุ่มนี้กันติดตามชมกันต่อตอนหน้านะคะความฝันที่เป็นความจริงสนุกอย่างนี้นี่เองนะคะฝันของเธอจงสีทองฝันของเธอลอยล่องไปไต่ตามโค้งรุ่งเจ็ดสีมีอนาคตงดงามมีแก้วสามดวงในใจมีคนเป็นห่วงเป็นใยผมพายามหนาวเหน็บตลอดเส้นทางจนกระทั่งมาถึงใกล้จะถึงฝั่งไทยแล้วสิ่งที่ผมได้คิดเลยคือว่าภาพต่างๆที่ผมเก็บไว้เนี่ยมันจะไปปลุกความฝันของคนอีกหลายๆคนให้ตื่นขึ้นมามันยากจริงนะแต่ถ้าเรามีความพยายามเนี่ยมันทำได้